สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องฟิล์ม SLR นะครับ Nikon FG20 นะครับให้ดูสภาพก่อนนะครับตัวนี้เลนส์ใสนะครับซีเรียลนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับ312 6478นะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นพูดเรื่องถ่านก่อนนะครับถ่านใช้อย่างนี้2ก้อนนะครับชื่อว่า LR44 นะครับอันนี้จะใส่อยู่ในนี้แล้ว2ก้อนแล้วก็ให้ไปอีก2ก้อนนะครับเวลาจะเปิดออกใช้เหรียญหมุนนะครับแล้วก็เอาฝามันจะออกมาอย่างนี้นี่ฮะตัวมันจะมีเจ้าตัวนี้เป็นคอยประคองฐานไว้อยู่นะฮะเวลาใส่ให้เอาบวกหงายขึ้นอย่างนี้นะฮะสองก้อนนี่ก็คือเอาด้านบวกเนี่ยลงเข้าไปด้านในนี่นะฮะแล้วมันจะหงายขึ้นมาเป็นด้านลบนะครับก็ปิดเดี๋ยวจะพูดเรื่องวิธีถอดเลนส์ก่อนนะตัวนี้ถอดเลนส์นะฮะกดปุ่มนี้นะฮะค้างไว้แล้วหมุนเลนส์ไปทางขวาปุ๊บดึงออกมาเวลาจะใส่นะครับตัวนี้จุดมาร์คนี่ฮะให้เอาจุดสีขาวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเราเอาเลนส์วางไปก่อนแล้วลองขยับซ้ายขวาให้มันแนบนะแล้วหมุนกลับไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะล็อกนี่คือการถอดใส่เลนส์นะครับคือกดปุ่มนี้วิธีการใช้งานนะครับหลังจากเราใส่ถ่านเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้อยู่ในโหมดเขาเรียกว่าโหมดธรรมดานะฮะก็คือให้ปรับสปีดเองเนี่ยตรงนี้แล้วเราก็ปรับ F เองนะฮะตรงนี้หมุนตรงนี้F อันนี้ 3.5 สูงสุด F แคบสุดคือ22นะครับสปีดก็จะมีตั้งแต่ตัวชัตเตอร์ B นะครับแล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งถึงสูงสุด1,000ทีนี้ถ้าเราใช้งานในโหมดแมนนวลแบบนี้นะฮะเวลาใช้งานก็คือเราขึ้นฟิล์มใช่ไหมเสร็จแล้วเรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วมองในช่องมองนะมันจะมีด้านซ้ายนะฮะมันจะมีไฟด้านบนเขียนว่าตัว M ก็คือนั่นคือโหมดแมนนวลสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่เขาบอกเราอ่ะเขาจะบอกเราว่าอย่างสมมติตอนนี้ผมมองเข้าไปเนี่ยเขาบอกเราว่าให้ใช้ชัตเตอร์4เป็นเพราะว่าผมใช้รูรับแสงที่แคบมาก F22 มันเลยมืดมันเลยต้องปรับชัตเตอร์ลงไปถึงชัตเตอร์4แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับรูรับแสงให้กว้างสุดนะฮะ 3.5 ตอนนี้เขาบอกในเข็มในนี้เขาบอกว่าให้ใช้ชัตเตอร์250ก็ต้องปรับบิดมาที่250แบบนี้ก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องตั้ง F ก่อนสมมุติเราต้องการจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเราก็เอา F3.5 กว้างสุดไปเลยเราก็ดูว่าในเข็มเขาบอกให้เราปรับชัตเตอร์ที่เท่าไหร่สมมุติเขาบอกมา125เราก็หมุนไปที่125อะไรเงี้ยทีนี้เราสมมุติถ้าเราไม่ได้ต้องการจะหน้าชั้นหลังเบลอเนี่ยเราต้องการเราถ่ายกลางแดดอาจจะต้องใช้ F16 อะไรเงี้ยก็หมุนมา F16 สมมุติเราส่องไปเขาบอกให้เราใช้ชัตเตอร์ที่500เข็มด้านซ้ายเนี่ยบอกว่า500เราก็หมุนชัตเตอร์สปีดไปที่500นี่คือการใช้งานแบบแมนนวลนะฮะทีนี้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งคือการใช้งานแบบออโต้ก็คือหมุนจากพอถึงเลขพันแล้วเนี่ยเราหมุนไปที่ตัว A ได้เลยพอหมุนไปที่ตัว A มันจะล็อกมันจะหมุนไปไหนไม่ได้แล้วพอเราเลื่อนไปที่โหมด A แล้วนะครับเราก็สิ่งที่ต้องทำก็คือแค่ปรับสปีดชัตเตอร์โทษนะครับปรับรูรับแสงอย่างเดียวกล้องจะปรับสปีดชัตเตอร์ให้เราอัตโนมัติ
อันนี้มันจะเหมือนกับคล้ายๆกล้อง Olympus OM10 อะไรเงี้ยก็คือเป็นโหมด A นั่นคือนั่นเองโหมด Auto Speed Shutter เราก็มีหน้าที่แค่เลือกว่าเราจะเอาหน้าชัดหลังเบลอชัดทั้งภาพโดยการดีไซน์แค่รูรับแสงอย่างเดียวนะที่เหลือกล้องก็จะจัดการให้เราสมมติถ้าเราจะกลับมาที่โหมดแมนนวลนะครับก็จะต้องกดปุ่มนี้ปุ่มสีเทานี้ก่อนแล้วก็หมุนมาที่เลขพันได้สมมติถ้าเราอยู่ในโหมด A แล้วเราไม่กดเนี่ยเราจะปรับไปไหนไม่ได้เลยต้องกดก่อนแล้วหมุนกลับมาประมาณนี้แล้วก็มีอีกอย่างที่ต้องปรับก็คือนี่ครับISO เช่นเราซื้อฟิล์มมาฟิล์มเขียนว่า200แบบนี้เราก็เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่200นะฮะแต่สมมติเราซื้อฟิล์มมามันเขียนว่า400มันจะหมุนไปเลยไม่ได้มันต้องยกดึงขึ้นมาก่อนดึงแล้วก็หมุนนั่นคือการดึงแล้วหมุนนะพอได้เลขที่ต้องการแล้วเราก็ปล่อยนี่ใช่ไหมมันจะมาร์คที่400ผมจะตั้งไว้ที่มาร์ค200ปกตินะฮะโดยทั่วไปมีฟังก์ชันหนึ่งคือสมมุติเราขึ้นฟิล์มตั้งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะโหมดแมนนวลหรือโหมดออโต้นะครับตรงนี้คือเซฟทัมเมอร์นะฮะสามารถตั้งเวลาถ่ายตัวเองได้ก็คือยกมันขึ้นไปตามลูกศรนี้อย่างนี้แล้วก็ปรับโฟกัสตั้งทุกอย่างเรียบร้อยกดถ่ายเห็นไหมฮะลานนี้มันจะเริ่มนับถอยหลังเนี่ยกล้องตั้งเอาไว้ได้เป็นการนับเวลาถอยหลังถ่ายตัวเองนะไปแล้วโอเคสำหรับเรื่องการโฟกัสนะครับขอพูดเรื่องการโฟกัสหน่อยเจ้าเลนตัวนี้จะสามารถซูมได้นะฮะวงแหวนนี้วงแหวนนี้คือปรับ F นะฮะปรับรูรับแสงวงแหวนถัดมาคือการซูมเนี่ยซูม35ถึง70นะฮะวงแหวนนอกสุดคือการโฟกัสเนี่ยในช่องมองเรามองเข้าไปเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นวงกลมๆเล็กๆแล้วมันจะถูกแยกออกจากกันเขาเรียกว่า split image เช่นสมมติอันนี้นิ้วนี่คือคนที่เราจะถ่ายนะมองเข้าไปในช่องนี้คือคนสมมติตัวคนอาจจะถูกเฉือนออกจากกันแบบเป็น2ท่อนอะไรเงี้ยเบี้ยวตรงกลางอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่หมุนมันจนกว่าคนมันจะมารวมร่างเป็นแบบชิดแบบไม่ถูกหันออกจากกันนี่คือ speed image นะถ้าลองมองแล้วก็หมุนไปด้วยจะเข้าใจง่ายขึ้นนะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใส่ฟิล์มให้ดูนะครับใส่ฟิล์มนะครับเวลาจะเปิดก็ยกตัวนี้ขึ้นแล้วดึงฝาจะเปิดออกนำฟิล์มมานะครับเอาด้านที่เป็นไอ้ตรงที่เป็นจุกๆเนี่ยลงหันลงล่างอย่างนี้นะใส่เข้าไปดึงฟิล์มมาทางด้านขวาด้านขวาจะมีร่องอยู่โดยรอบนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปร่องนึงจิ้มขาไว้แล้วเราก็ขึ้นต้องอันนี้ขึ้นไปแล้วต้องกดถ่ายทิ้งไว้ก่อนขึ้นเนี่ยนะฮะมันหลุดแป๊บจิ้มมันแน่นๆนะแล้วก็ขึ้นปุ๊บมันคือการให้ฟิล์มลอดใต้แล้ววกกลับมาอีกด้านแบบนี้เนี่ยเราต้องจิ้มไว้นี่คาไว้อย่างที่ตอนแรกแล้วพอเราขึ้นก้านฟิล์มแล้วมันจะหมุนลอดใต้อย่างเงี้ยเราก็กดถ่ายทิ้งไปสัก2 3รูปนะครับนี่อย่างงี้แน่ใจว่ามันไม่หลุดแล้วชัวร์เราก็ปิดฝากดถ่ายทิ้งไป 2-3 รูปทีนี้อย่างตอนแรกมันจะอยู่ที่ตัว S นะตอนนี้มันก็มาอยู่รูปที่ประมาณรูปที่1อะไรเงี้ยถ้าเราเช็คว่าไอ้สิ่งที่เราใส่ไปด้านนี้มันไม่หลุดแน่นอนนะเวลาเราขึ้นตั้งฟิล์มเนี่ยด้านฟิล์มฝั่งเนี้ยไอ้นี่จะต้องหมุนตามนะอย่างงี้แบบนี้คือถูกต้องถ้ามันถ่ายไป 3-4 รูปแล้วยังไม่หมุนนะฮะแสดงว่ามันหลุดจากฝั่งนี้เราต้องเปิดมาใส่ใหม่อย่างตอนนี้กดไปมั่วๆก็ 4-5 รูปนะครับก็เวลาปรับก็ปรับตามที่บอกทุกอย่างประมาณนี้สมมติเราถ่ายไปจนครบ36รูปอย่างตอนนี้มัน8รูปเองฮะถ้าครบ36เนี่ยเวลาอาการที่มันหมดฟิล์มหมดครบ36รูปเนี่ยมันอาจจะขึ้นก้านฟิล์มได้แค่นี้แล้วก็ค้างละขึ้นต่อไม่ได้อย่าไปฝืนนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เอาฟิล์มมาล้างที่ร้านเนี่ยมักทำฟิล์มขาดประจำเลยก็คือพอครบ36หรือว่าจะแถว35 36 37อะไรเงี้ยแล้วยังพอมันขึ้นแล้วมันแข็งก็ไปฝืนมันจนขึ้นไปจนนี้ฟิล์มก็ขาดออกจากกะหรือไม่งั้นอันตรายกว่านั้นก็คืออาจจะทำให้ก้าน
ก้านหนามเตยฟิล์มตรงเนี้ยพังได้ถ้ามันเราเห็นว่ามันตึงแล้วเราก็อย่าไปฝืนแล้วก็ดูเลขประกอบไปด้วยถ้ามันครบ36รูปเราก็แสดงว่าเราต้องกอฟิล์มกลับแล้ววิธีการจะกอฟิล์มกลับนะครับก็กดตู่ตรงนี้ลงไปมันจะจมทางยกก้านนี้ขึ้นหมุนมันจะหนืดๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันดังมันจะมีจังหวะนึงมันดังคลิกเบาๆนะแล้วมันจะลื่นมือขึ้นเลยนะเราก็ดึงปึ๊บเห็นไหมฮะฟิล์มจะกลับเข้าไปอยู่ในกลับแบบนี้เอาไปล้างที่ร้านได้ถ้ายังไม่ได้กอฟิล์มแบบนี้ห้ามเปิดฝาหลังแบบนี้เด็ดขาดนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ